ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะก่อนที่จะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาทาง SMS หรือว่าจะฟังเรื่องราวของเรื่องงานยามดีก็ตามต้องบอกว่าช่วงนี้น้องๆหนูๆเขาปิดเทอมกันบางคนก็ไปเรียนพิเศษใช่ค่ะหาคอร์สกีฬาดนตรีศิลปะว่าไปแต่ถ้าใครยังไม่มีแผนว่าจะส่งบุตรหลานไปใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อย่างไรอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่อยากจะแนะนำเขาบอกว่าการพัฒนาตัวเองนั้นสำคัญออกมาจากจิตใจนะครับการได้เข้าใกล้ชิดกับบวรศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นความเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งโดยเฉพาะการปลูกฝังให้เด็กเล็กๆเนี่ยมีจิตใจที่งดงามทางวัดท่าบันเทิงธรรมครับโดยท่านพระครูภัทรกิจประสิทธิ์เจ้าวาดนะครับก็ขอเชิญนะร่วมบรรพชาสามเณรนะครับเพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับซึ่งกิจกรรมนี้ก็เริ่มตั้งแต่วันที่1แล้วล่ะแต่ช่วงนี้ก็ยังสามารถที่จะแสดงความจำนงได้นะครับก็เบอร์โทรศัพท์ที่เห็นด้านล่างเลยนะ0851307270นะติดต่อทางท่านพระครูภัทรกิจประสิทธิ์เจ้าอาวาสได้โดยตรงงานนี้ฟรีแต่ถ้าใครมีความประสงค์อยากจะร่วมโครงการงานบุญนี้ก็สามารถแจ้งความประสงค์ขอร่วมเป็นเจ้าภาพได้เพียงรูปละ 1,000 บาทเท่านั้นนี่แหละนะคะก็ไปร่วมบุญกันคือน้องๆเองเนี่ยก็ได้ไปศึกษานะคะในส่วนของพุทธศาสนาด้วยนะหลักธรรมคำสอนต่างๆในช่วงของปิดเทอมแบบนี้นะคะแล้วก็หลายคนที่อยากจะมีโอกาสนะเป็นเจ้าภาพนะเบื่อบางคนบอกว่าไม่มีลูกหลานนะคะอยากจะเป็นเจ้าภาพงานบวชบ้างเนี่ยก็ยินดีนะคะในส่วนของช่วงเดือนเมษายนและที่สำคัญก็บอกเป็นช่วงของปีใหม่ไทยด้วยใช่แล้วมีโอกาสก็ได้ไปทำบุญร่วมกันก็ฝากไว้นะคะหรือว่าใครอยากสอบถามเพิ่มเติมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นเบอร์ของท่านเจ้าอาวาสนะคะ0851307270นั่นเองค่ะส่วนตอนนี้เดี๋ยวเรามา SMS กันต่อเลยดีกว่านะคะนี่หลายท่านส่งเข้ามาถามกันข้อมูลนะเรื่องของงานเยอะมากๆเลยส่วนใครต้องการถามในเรื่องของลัคนาราศีก็อย่าลืมส่งจังหวัดที่เกิดเข้ามาด้วยนะคะ SMS ต่อมาคุณณฤมล25กรกฎาคม2509เวลาเกิด 3:30 ฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์ข้อควรระวังค่ะแล้วก็ถามครอบครัวสุขภาพการทำบุญเสริมก็ยังเป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับปีนี้ระวังคำพูดนะแล้วก็ที่บ้านถ้ามีห้องพระหิ้งพระเนี่ยผมอยากให้คุณทำความสะอาดด้วยโดยเฉพาะช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่ไทยแบบนี้แล้วลองดูครับปีนี้ถ้ามีโอกาสได้ส่อมรถส่อมบ้านถือเป็นการแก้เคล็ดแก้ดวงการทำงานโดยตรงเนี่ยไม่ได้ถามเรื่องงานเนาะสุขภาพดูพื้นชะตาเป็นหลักจันเสียสุขเสียอยู่เรือนเสียจันก็หมายถึงอะไรล่ะเบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองลิ้นสีดวงสุขหมายถึงอะไรล่ะคออักเสบไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะระบบสืบพันธุ์การทำบุญเสริมปีจอนี้บริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังแก้กาลีให้เป็นสีถ้าสะดวกทำวันอาทิตย์ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณสุริยาเกิดวันที่14ธันวาคม2520นะคะเวลาเกิดเที่ยงตรงพุธกลางวันงานกับเงินเป็นยังไงคะปฏิทินตรงกับวันพุธกลางวันถูกต้องนะครับพอจะมีลูกฟลุกนะพอจะมีลาภผลในเรื่องของงานแล้วมันโยงถึงเรื่องเงินด้วยฉะนั้นปีนี้ในแง่ของสภาพคล่องหรือแม้กระทั่งในเรื่องของงานผมทายว่าดีกับช่วงปีที่ผ่านมาแต่ฝากระวังมีปัญหากระทบกระทั่งกับคนที่เบอร์ใหญ่กับเราอาจจะหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้ครับเอาล่ะมาในส่วนของเรื่องงามยามดีวันมงคลกันบ้างนะคะช่วงของเดือนเมษายนแบบนี้แล้วก็เพิ่งจะเป็นช่วงของต้นเดือนด้วยนะเผื่อใครอยากจะวางแผนทำการมงคลกันค่ะเมื่อวานก็ผ่านไปแล้ววันที่3ก็เป็นวันมงคลนะครับสถานีต่อไปก็คือวันพุธที่12เมษายนวันนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือก็ห้ามแต่อย่างไรครับทางกัลยาณโยคนั้นเป็นวันอธิบดีซึ่งหมายถึงวันแห่งความเป็นใหญ่ถ้ามีสิ่งปลูกสร้างใดๆวันนี้ก็จะมั่นคงยั่งยืนสถาพรครับเลิกล่างก็มีดีทีกลางๆอย่างมันปลอดคือปลอดทั้งดีและไม่ดีก็สามารถประกอบการมงคลได้เช่นเดียวกัน16:01 น.ถึง16:30 น.คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดเพียงแต่ว่าคนที่เกิดวันเสาร์นะควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้และในช่วงระยะเวลาดังกล่าวที่ผมบอกว่าดีเนี่ยเหมาะนะสำหรับการที่จะเปิดธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามนะครับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุภาพสตรีหรือแม้กระทั่งพวกอพาร์ตเมนต์หอพักเพราะในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนั้นเลิกบนก็เป็นเทวีเลิกนะครับต่อกันเลยกับวันเสาร์นะครับที่15เมษายนวันนี้
มีประเด็นเดียวคืออัคคนิโรธเนี่ยตกที่ภูเขาก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงการประกอบการมงคลในบริเวณนั้นแต่ที่เหลือสามารถดำเนินการได้นะครับเพราะเลิกล่างมีดีทีที่ดีอย่างดีทีเรียงหมอนวันสิทธิโชคและทางกัลโยกนั้นวันธงชัยก็ยังเป็นวันแห่งชัยชนะทำอะไรก็ประสบซึ่งความสำเร็จช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ 7:31 นาทีถึง 8:00 นเพียงแต่ว่าคนที่เกิดวันพฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงวันนี้และในช่วงระยะเวลาดังกล่าวเนี่ยต้องบอกว่าเหมาะนะสำหรับการจะขึ้นบ้านใหม่การจะเข้าหาผู้ใหญ่แม้กระทั่งการมั่นหมายแต่งงานรวมถึงการประกอบการมงคลประเภทต่างๆเพราะว่าช่วงระยะเวลาดังกล่าวนั้นเลิกบนเป็นราชาเลิกนะครับต่อกันด้วยวันพระฤหัสบดีที่20เมษายนวันนี้เลี่ยงออกรถวันนี้มีไงงั้นเลื่อนขายหน่อยนะเลี่ยงประกอบการมงคลทางน้ำเพราะเป็นวันจมแล้วก็เลี่ยงขุดหลุมฝังเสาปลูกบ้านครับเนื่องจากอัคคนิโรธนั้นตกในผืนแผ่นดินแต่ที่เหลือดำเนินการได้เพราะเลิกล่างเป็นวันสิทธิโชคครับกัลโยกก็เป็นวันอธิปดีช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ 12:31 นาทีถึง 13:00 นครับแต่คนที่เกิดวันพุธกลางคืนควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ซึ่งในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนั้นเหมาะสำหรับการทำธุรกรรมซื้อขายที่ดินรวมถึงการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์เนื่องจากเลิกบนเป็นภูมิปาโลเลิกต่อกันด้วยวันศุกร์ที่21เมษายนเลยนะครับวันนี้เลี่ยงออกรถประเด็นเดียวที่เหลือทำได้พอเลิกล่างเป็นดิทีเรียงหมอนและวันมหาสิทธิโชคครับสำเร็จสมปรารถนาอย่างยิ่งใหญ่ช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ 8:01 นาทีถึง 8:30 นาทีครับเพียงแต่ว่าคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ก็เป็นในส่วนของฤกษ์งามยามดีนะคะยาวไปจนถึงช่วงประมาณปลายเดือนเมษายนเลยนะคะก็เลือกวันในการทำการมงคลได้นั่นเองค่ะแล้วก็ฝากไว้นะคะสำหรับคุณผู้ชมที่บางท่านเนี่ยไม่เชื่อว่าเวลาถึงพิธีในส่วนของพิธีไหว้ครูกันก็จะเดินทางมาจากต่างจังหวัดหรือว่าเดินทางมาเตรียมตัวไว้ล่วงหน้านะคะฉะนั้นวันพรุ่งนี้นะคะในเรื่องของเส้นทางการเดินทางนะคะคือถ้าใครสะดวกนะคะในการขับรถขับรานะมาเองนะคะก็สามารถที่จะเดินทางเนี่ยคือยึดนะคะยึดหลักของเส้นของบางบัวทองนะคะคือถ้าเกิดว่าขึ้นทางด่วนนะคือจะลงทางด่วนเนี่ยตรงทางด่วนศรีรัตน์ก็ได้นะคะแล้วก็ลงคำว่าบางบัวทองบางแคบางบัวทองตามป้ายบางบัวทองมาเลยค่ะแล้วตรงมาอย่างเดียวนะคะซ้ายมือเนี่ยก่อนถึงซอยจะเห็นโตโยต้าส่วนโตโยต้าอยู่แล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาตรงนั้นจะมีป้ายของโรงพยาบาลบางใหญ่วัดไผ่เหลืองนะก็เลี้ยวตรงเข้ามาเรื่อยๆเลยนะคะกาตนาอยู่ทางด้านซ้ายมือจะมีตัวเคตัวใหญ่อยู่ด้านหน้าเลยนะคะหรือว่าท่านไหนที่อาจจะไม่ได้ขับรถส่วนตัวมานะคะก็มาลงทางด้านปากซอยเนี่ยก็จะมีทั้งรถ2แถวนะมีทั้งมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะคะก็สามารถที่จะเดินทางมาร่วมงานกันวันพรุ่งนี้แล้วก็รวมไปถึงวันที่6เมษายนได้นะคะฝากไว้ว่าสิทธิ์มีครูทุกคนประเพณีประจำนะคะทุกๆปีของเราได้มากราบไหว้ขอพรครูบาอาจารย์กันกับพิธีไหว้ครูมหาบุรพาจารย์นั่นเองแล้วก็คุณผู้ชมนะคะติดตามชมรายการได้ค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8:30 นาทีถึง 10:00 นตรงนะคะวันนี้ก่อนที่จะจากกันไปฝากไว้สำหรับข้อคิดคติธรรมดีๆจำสิ่งที่ควรจำลืมในสิ่งที่ควรลืมทำสิ่งที่ควรทำเลิกสิ่งที่ควรเลิกมิฉะนั้นจะเป็นคนจมอยู่ในนรกตลอดเวลาจากคำสอนพระพุทธทาสนั่นเองเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ